ิร์กช็อปมันเกี่ยวกับแฮปปี้ซิตี้ฮะเหมือนเป็นเวิร์กช็อปที่มันช่วยให้คนในสังคมมาช่วยกันหาสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้ดีที่สุดโดยการช่วยกันของหลายๆฝ่ายฮะในเวิร์กช็อปเขาจะเอาเด็กนักเรียนจากฮาร์วาร์ดแล้วก็มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็มีจุฬาคน3กลุ่มเนี่ยคือจะมีแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันมีมุมมองมีประสบการณ์มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันพอเราเอาคนที่ไม่เหมือนกันมีแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันไปมองในชุมชนเดียวกันน่ะเราจะได้พอยต์ได้ประเด็นได้สิ่งที่แบบเราพยายามทำความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะเวิร์กช็อปนี้ก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งที่คนในพื้นที่คนใน local people community เขากลัวเขากังวลหรือสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเราจะได้สร้างบางอย่างที่แบบซัพพอร์ตและไปด้วยกันได้หลักๆ2ฟิลที่เราได้ไปสำรวจในเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่ตรงมักกะสันแล้วก็อีกที่นะคะจะเป็นของลาดพร้าวพยายามไปคุยกับชาวบ้านไปเดินเลยลงพื้นที่จริงว่าเขารู้สึกอะไรขาดหายไปไหมจากการที่มีความเจริญเข้ามาตรงเนี้ยเหมือนกับพอมีคอนโดเข้ามาแล้วคนแถวนั้นต้องทำยังไงอ่ะคนนั้นก็จะถูกมองเป็นแบบสลัมไปใช่ไหมวัฒนธรรมเก่าที่มันเคยมีมันก็คือหายไปใช่ไหมซึ่งเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกตามตรงว่าอ่ะเขาเป็นคนพื้นที่เก่าแก่นั้นอ่ะเขาก็กลัวการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยถ้าแบบอยู่ๆมีคอนโดพุทธขึ้นมาข้างบ้านฉันแบบทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปคอนโดมาลงตรงเนี้ยบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยแต่บ้านเพื่อนเราอยู่ตรงเนี้ยอ้าวถ้าคอนโดมาลงแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะเพื่อนเราก็อยู่กันไม่ครบดิการที่คนหายไปคนนึงเนี่ยส่งผลกระทบสำคัญมากกับคนรอบแถวนั้นทุกอย่างมันเซนซิทีฟหมดเลยหน่วยงานภาครัฐหรืองานภาคเอกชนแม้แต่คนในหมู่บ้านนั่นเองตอนแรกที่อาจารย์ชวนไปผมค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าฮาร์วาร์ดใช่ไหมฮะปอโทด้วยมันน่าจะเป็นที่ท้าทายแล้วก็ยากมากเพราะเราเจอคนที่แบบเก่งมีความสามารถอะไรเงี้ยมันทำยังไงให้งานนี้มันออกมาได้ดีโดยที่ว่าทุกคนเห็นด้วยแต่พอเข้าไปทำงานจริงๆเหมือนทุกคนก็เหมือนใช้ critical thinking เข้ามาช่วยในการร่วมกันทำงานในสื่อฮาร์วาร์ดที่มาทำกับโม2คนคือมันค่อนข้างแบบ open mind มากๆถ้าเราไม่พูดอะไรเขาจะเป็นคนถามเองว่าแล้วคุณคิดยังไงทุกครั้งมันทำให้เราอ่ะต้องนำเสนอความคิดของเราออกมานะก็ทำงานด้วยกันได้แล้วมันสนุกเพราะว่าแบบทุกคนไม่กลัวที่จะโยนความคิดและแชร์ตัวเองออกไปฝั่งนู้นเขาคิดอะไรก็โยนลงมามันลื่นอ่ะมันโฟลว์มันไปได้แบบหนูว่ามันเป็นการทำงานที่สนุกในการไปเวิร์กช็อปตรงนี้เราได้มีโอกาสที่เราได้ไปเปิดโลกจริงๆในมุมมองที่เราไม่เคยคิดมาก่อนไม่คาดฝันมาก่อนอ่ะถ้าเราไม่ได้มาเวิร์กช็อปตรงนี้เราก็คงไม่คิดถึงมุมนี้หรอกของบ้านเมืองคือมันกลายว่าเรามองเห็นโซลูชันแบบหลากหลายเพราะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากจุดใหญ่ๆหรือว่าทุกคนต้องเปลี่ยนหมดมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็แบบมีกลุ่มคนที่เขาดีขึ้นแล้วมันก็จะกระจายเป็นหมู่กว้างเองวิธีการที่เราเรียนอะเราไม่ได้แบบมายึดติดว่าต้องเป็นแบบนี้เราเรียนที่จะทำความเข้าใจคนอื่นเราเรียนที่จะฟังเราเรียนที่จะแบบพยายามคิดตามแล้ววิเคราะห์ว่าอ๋อเขาน่าจะแบบเขาต้องการอะไรมันไม่ใช่เวิร์กช็อปที่ดีไซน์เพื่อที่จะถึงโกอะไรเช่นสมมติว่าเป็นดีไซน์สนามเด็กเล่นมันจะต้องได้สนามเด็กเล่นแต่อันนี้มันเป็นดีไซน์เพื่อใช้กรอบหนึ่งในการจุดประกายให้มันแบบได้ไปมากกว่านั้นWhen you put a group of very different people, most of which you have never met before, like even the Harvard students, a lot of us had never met before, and you put us in like a pressure cooker of a class, the amount of growth that you have in 2 weeks, I think could take an entire semester. And just having the experience of all of us being out of our comfort zones is certainly something that will leave more of an impact than the traditional.Lecture style course. I truly appreciate that.